สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับบริษัท Property VIP Thailand สำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวที่ดิน1แปลงเนื้อที่ประมาณ27ไร่อยู่ในเขตพื้นที่สีม่วงนะครับสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ที่ไม่เป็นมลพิษนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ขายอยู่ที่ไร่ละ 2,500,000 บาทที่ดินแปลงนี้ถือได้ว่าอยู่ในโลเคชั่นที่เดินทางได้สะดวกครับอยู่ใกล้กับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเดินทางประมาณ20นาทีแล้วก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครนะเขตหนองจอกเดินทางประมาณ10ถึง15นาทีแล้วก็อยู่ใกล้กับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตัวเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยเดินทางประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วนะครับส่วนตำแหน่งที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเดินทางประมาณ25กิโลเมตรนะก็ถึงที่ดินแปลงนี้คลิปวิดีโอนี้ครับผมได้ทำการกระชับแล้วก็รวบรวมเนื้อหาสำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะอธิบายกับทางท่านผู้ชมทุกท่านให้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเขตพื้นที่สีม่วงนะครับซึ่งราคา2,500,000เนี่ยผมว่าไม่ถือว่าแพงเพราะเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมในนิคมต่างๆในละแวกเนี่ยนะครับราคาก็ประมาณ9,000,000ถึง10,000,000ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยนะครับหน้ากว้างแล้วก็เดินทางได้หลายเส้นทางส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวชมคลิปวิดีโอนะครับผมจะอธิบายรายละเอียดต่างๆไว้นะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถนะครับขยายพื้นที่นะครับได้ถึง200ไร่ซึ่งถ้าซื้อรวมทั้งหมด200ไร่เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ2,000,000บาทเท่านั้นเองนะครับและนอกจากนี้อยู่ในเขตพื้นที่โซน EC นะครับซึ่งแน่นอนนะครับอนาคตราคานะครับแต่ขึ้น4 5 6ล้านอย่างแน่นอนแล้วก็ทำเลของที่ดินแปลงนี้ครับก็มีสาธารณูปโภคครบครันอย่างเช่นน้ำประปาไฟฟ้า3เฟสนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็สายพวกโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยแล้วก็การคมนาคมครับสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางแล้วก็รัศมีประมาณ 5-10 กิโลเมตรครับก็จะมีโครงการหมู่บ้านต่างๆที่พักอาศัยนะครับดังนั้นเรื่องที่พักอาศัยเนี่ยไม่ต้องกังวลครับมีปั๊มมีเซเว่นอะไรต่างๆครบครันอย่างแน่นอนที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่นาหน้ากว้างอยู่ที่190เมตรนะครับยาว250เมตรเป็นทรงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งรูปลักษณะของแปลงที่ดินนะครับที่เป็นพื้นที่สีม่วงณปัจจุบันเนี้ยใกล้กับสุวรรณภูมิรัศมีประมาณ 30-40 กิโลเมตรนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับและราคาถือว่าถูกมากแค่2,500,000บาทเท่านั้นเองปัจจุบันนะครับด้านหน้าของที่ดินเนี่ยยังไม่มีถนนนะครับแต่ถ้ามีการซื้อขายเมื่อไหร่นะครับมีการซื้อขายขึ้นมาเนี่ยทางเรานะครับจะทำการสร้างถนนให้กับผู้ซื้อนะครับซึ่งถนนเนี่ยก็จะสามารถนะครับสร้างขนาดของถนนเนี่ยประมาณ10ถึง12เมตรอยู่ที่การตกลงซื้อขายนะครับถนนที่จะทำเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางให้กับลูกค้าส่วนโลเคชันนะครับจากตำแหน่งที่ดินนะครับก็จะเดินทางไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับถึงตัวเมืองเดินทางไปยังนิคมลาดกระบังนะครับก็ประมาณ22กิโลเมตรก็ประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็เดินทางยังเส้น304นะครับปัจจุบันกำลังขยายถนนเป็นพื้นที่8เลนนะครับก็ถนนค่อนข้างที่ใหญ่เดินทางได้สะดวกถัดมานะครับจากตำแหน่งที่ดินมายังนิคมเอเชียสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรก็การเดินทางปัจจุบันเส้นเทพราชลาดกระบังนะครับตอนนี้กำลังสร้างถนน6เลนนะครับกำลังขยายถนนอยู่ครับจะแล้วเสร็จภายในปีน่าจะปี65ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วนอกจากนี้ครับยังอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็ประมาณ29กิโลเมตรก็ประมาณตีไป30นาทีก็ถือว่าอยู่ในจุดนะครับศูนย์กลางของนิคมหลายแห่งThank you.
ต่อมานะครับจากตำแหน่งที่ดินนะครับเดินทางมายังเส้นบางนาตากเนี่ยระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับก็สามารถขึ้นณจุดนี้ได้เลยจะเดินทางไปกรุงเทพหรือชลบุรีระยองนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับและอีกจุดนึงนะครับจะมีด่านทางด่วนนะครับด่านทับช้างที่เขาเรียกกันนะครับก็จะสามารถขึ้นจากจุดนี้ได้โดยห่างจากที่ดินเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรก็จะเดินทางไปยังระยองกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆนะครับก็สามารถขึ้นทางด่วนได้ในจุดนี้ได้จากตุลาวานะครับก็ที่ดินนะครับไม่มีหลุมหรือบ่อน้ำนะครับเส้นแดงๆข้างๆนี่นะครับคือถนนนะครับที่ทำการเวียนคืนเรียบร้อยแล้วปัจจุบันขนาดของถนนเส้นนี้ประมาณ6เมตรนะครับก็สามารถขยายได้ถึง8เมตรได้นะครับอยู่ที่ข้อตกลงในการซื้อขายครับตรงนี้เดี๋ยวทางเราจะไปเจรจาให้นะครับส่วนที่ดินนะครับจะแบ่งเป็น3แปลงนะครับก็จะมีแปลงเล็กนะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่แปลงที่2ครับเนื้อที่ประมาณ12ไร่แล้วถัดมาก็อยู่ที่12ไร่นะครับจะเป็น3แปลงรวมกันเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ27ไร่โดยประมาณนะครับและนอกจากนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีม่วงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือตัวผังเมืองปี2563นะครับที่ออกมานะครับสังเกตได้ว่ารูปทรงเป็นพื้นที่สีเหลืองผืนผ้านะครับหน้ากว้าง190เมตรลึก250เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินแปลงที่สวยที่สวยณปัจจุบันนี้ก็ราคาถูกด้วยนะครับก็ถือว่าหาได้ยากนะครับอีกแปลงหนึ่งนอกจากนี้นะครับที่ดินแปลงนี้สามารถขยายพื้นที่ได้ถึง200ไร่นะครับโดยสามารถแบ่งซื้อแค่พื้นที่สีม่วงอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราซื้อ200ไร่นะครับเราจะได้หน้ากว้างติดถนนนะครับขนาดประมาณ10เมตรถึง12เมตรนะครับก็จะยาวทอดยาวนะครับที่730เมตรนะครับก็ความลึกนะครับก็ประมาณ500กว่าเมตรนะครับด้านหลังก็จะหน้ากว้างประมาณ650เมตรนะครับด้านข้างจะเป็นคลองนะครับคลองสาธารณะนะครับก็ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือทำที่ดินเก็บไว้เก็งราคาหรือแบบจัดสรรนะครับปัจจุบันนี้เหลือแค่แปลงนี้แปลงเดียวครับก็ราคาเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณไร่ละ2ล้านนะครับถ้าซื้อหมดทั้งแปลงก็รูปทรงของแปลงก็ถือว่าสวยงามนะครับขนาดของที่ดิน200ไร่นะถ้าทำการซื้อหมดเนี่ยก็จะเป็นที่นาเดียวทั้งหมดนะครับจะสังเกตได้ว่าจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยครับที่ดินไม่มีหลุมหรือบ่อน้ำใดทั้งสิ้นนะครับเป็นที่นานะครับต่ำกว่าถนนประมาณน่าจะครึ่งเมตรนะครับโดยประมาณจากที่ผมวัดมานะครับก็ถมประมาณเมตรหนึ่งก็สูงพ้นถนนแน่นอนนะครับจากตำแหน่งที่ดินนะครับถ้าเราเดินทางมาจากถนนสุวินทวงศ์นะครับที่จะมีโครงการอนาคตที่จะมีรถไฟฟ้านะครับ BTS ตัดเข้ามาอย่างตัวเมืองฉะเชิงเทราอันนี้คืออนาคตนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับจากเส้น304สุวินทวงศ์นะครับเข้ามาเนี่ยได้2เส้นทางเส้นทางแรกคือเข้ามายังเขาเรียกว่าถนนรพช.นะครับก็ตอนนี้กำลังทำอีก4เลนก็จะเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้อีกเส้นหนึ่งครับเป็นด้านฝั่งริมคลองนะครับก็จะถนนเนี่ยตอนนี้ประมาณ8เมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเข้ามาประมาณ2จุดประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะสามารถเข้าได้2เส้นทางเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถนนแต่ละเส้นเนี่ยที่ตัดผ่านที่ดินมีเส้นไหนบ้างนะครับจากเส้นเมนหลักรพช.นะครับตรงนี้นะครับซ้ายมือนี่นะครับเลี้ยวเข้ามานะครับก็จะมีถนนเส้นแรกนะครับกว้างประมาณ10เมตรเส้นที่2เนี่ยครับความกว้างเนี่ยประมาณ12เมตรนะครับถัดมานะครับตัดผ่านเข้ามาที่ยังที่ดินเนี่ยที่ยังไม่ได้สร้างถนนเนี่ยครับก็จะทำถนนกว้างได้ถึง10ถึง12เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างที่ดินครับจะมีถนนที่ทำการเวียนคืนเรียบร้อยแล้วนะครับตัดยาวด้านข้างอยู่ประมาณ250เมตรเนี่ยเส้นนี้นะครับความกว้างของถนนนี้ประมาณ6เมตรครับ6ถึง8เมตรนะครับโดยประมาณ
แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเส้นริมคลองนะครับซึ่งมีความกว้างประมาณ8เมตรครับก็จะสามารถเดินทางนะครับได้มายังทั้งฝั่งดังทุ่งคลองฝั่งนี้นะครับหรือจะเข้ามารปช.ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งโลเคชั่นที่สวยนะครับส่วนแปลงบนนะครับมีเนื้อที่อันนี้ผมขอฝากอีกแปลงนึงครับแปลงบนมีเนื้อที่ประมาณ104ไร่นะครับก็เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับขายที่3ล้าน5แสนบาทก็จะติดถนนรปช.ทอดยาวเนี่ยประมาณ200กว่าเมตรนะครับอันนี้ถ้ามีในทุนท่านใดสนใจก็ต้องการเป็นใหญ่ก็แปลงนี้ก็ถือว่าสวยอีกแปลงนึงครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอรีวิวในส่วนของหลักๆของ27ไร่ก่อนครับอีกเรื่องนึงที่น่าลงทุนและแรงจูงใจอีกประเด็นนึงสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าอนาคตนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยจะมีการทำเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะอนาคตเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากฉะเชิงเทราเดินทางประมาณ10นาทีก็ถึงที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับราคาที่ดินนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอีกอย่างนึงที่จะมีผลกระทบกับที่ดินแปลง27ไร่คือว่าราคาของที่ดินแปลงนี้อนาคตนะครับผมคิดว่าไร่ละ4ถึง5ล้านเนี่ยภายใน 2-3 ปีเนี่ยราคาปรับขึ้นได้อย่างแน่นอนครับมาดูนะครับว่าแนวโน้มนะครับของที่ดินในเขตอุตสาหกรรมหรือในนิคมเนี่ยราคาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยในปี2562ถึงปี2563ที่จะถึงนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่นิคมลาดกระบังนะปัจจุบันนะครับราคาซื้อขายที่ดินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าล้านต่อไร่นะครับต่อไร่นิคมนำไกลว่า13-15ล้านนะครับนิคมเวียโกประมาณปัจจุบันมี10ล้านมีอยู่ที่หน้ากว้างนะครับหน้ากว้าง10-20เมตรนี่ก็ประมาณ12-13ล้านขึ้นไปแล้วนะครับนิคมบางพีเนี่ย12ล้านบางปูเนี่ย12ล้านอัพอยู่แล้วนะครับส่วนนิคมเปิดใหม่นิคมเอเชียทวีปภูมิเนี่ยปัจจุบันก็ราคาเริ่มที่9ล้านบาท TFD ที่กำลังก่อสร้างนะครับเฟส2เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง8ล้านโดยประมาณนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ใกล้นิคมนะครับเหล่านี้แล้วก็ราคานี่ครับซึ่งเหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากซึ่งดูจากแนวโน้มของราคานะครับของแต่ละแปลงเนี่ยที่ดินแปลงนี้ถือว่าถูกเกือบ 60-70% นะครับจากราคาที่พีคสูงที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ EC ครับแล้วยังเป็นที่ดินสีม่วงอีกพื้นที่สีม่วงครับสาธารณูปโภคครบครันนะครับผมจึงมั่นใจได้ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถทำกำไรให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอนจากดาวเทียมของโลกนะครับตำแหน่งที่ดินแปลงนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตกรุงเทพนะครับหนองจอกนะครับตามรอยเส้นปะนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตามรอยเส้นปะแนวนี้นะครับก็จะเป็นเขตอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะเดินทางนะครับไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมินะประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็จะล้อมรอบด้วยนิคมต่างๆเช่นนะครับนิคมลาดกระบังนะครับนิคมตำไกนะครับที่อยู่โซนนี้นะครับนิคมตำไกก็นิคมเอเชียสุวรรณภูมินะครับที่กำลังก่อสร้างเนื้อที่ 5,000 กว่าไร่นะครับมีโรงงานต่างๆของชาวไทยชาวญี่ปุ่นนะครับชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายนิคมเบลโกนะครับนิคม TFD เป็นต้นและนอกจากนี้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับต่างๆทั้งชาวไทยชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะครับอเมริกาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีหลายๆโรงงานนะครับที่อยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆโรงงานนะครับที่ได้ทำการซื้อที่ดินทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะขึ้นโครงการในอนาคตที่ดินที่ติดแนวเส้นหลักเนี่ยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทขึ้นไปนะครับอย่างเช่นแปลงเล็กๆเนี่ย
5ไร่10ไร่เนี่ยราคาก็ 6-7 ล้านนะครับอยู่ที่หน้ากว้างของที่ดินแล้วก็ที่ดินขอโทษทีครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ครับเรียกว่าถนนรปช.เส้นหลักนะครับที่ตัดเข้าไปยังที่ดินเนี่ยปัจจุบันนะครับกำลังขยายที่ดินเป็นถนน4เลนนะครับกำลังก่อสร้างนะครับก็จะทำให้การเดินทางนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัดมายังจากที่ดินนะครับจากที่ดินตรงนี้นะครับครับตัดมาเส้นรปช.ที่กำลังสร้าง4เลนนะครับแล้วก็ตัดมายังถนนสุวินทวงศ์หรือเส้น304นะครับที่กำลังก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างเป็น8เลนนะครับส่วนเส้นด้านล่างนะครับเส้นนี้นะครับถ้าเราเดินทางจะไปสุวรรณภูมิอีกเส้นหนึ่งเส้น200ปีเนี่ยครับตัดเข้ามานะครับแล้วก็มายังเส้น3001หรือเทพรัตน์ลักกระบังนะครับนะครับเส้นนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับถนนขนาด6เลนนะครับที่จะตัดผ่านไปยังอำเภอเมืองบ้านโพแล้วก็มายังสนามบินสุวรรณภูมิครับก็ตำแหน่งที่ดินถือว่าถือได้ว่านะครับเป็นเส้นยุทธศาสตร์อีกเส้นหนึ่งนะครับในการคมนาคมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังต้องการอยากจะฝากขายฝากให้เช่านะครับบ้านที่ดินโรงแรมโรงงานหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อบริษัทของเรานะครับได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้นี้นะครับฟรีนะครับค่าใช้จ่ายอาทิเช่นค่าบินโดรนนะครับค่าตัดต่อวิดีโอค่าโปรโมทเว็บไซต์7ภาษาซึ่งบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่ทำการโปรโมทอสังหาริมทรัพย์เนี่ย7ภาษาแล้วก็จะมีช่องทางนะครับโปรโมทของ YouTube นะครับแล้วก็ไฟล์พรีเซนต์ภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษเป็นต้นและนอกจากนี้นะครับบริษัทของเรายังติดหน้าแรกของ Google นะครับคำค้นหาตั้งแต่1ล้านคำค้นหาจนถึง130ล้านคำค้นหานะครับซึ่งก็จะช่วยให้อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถขายได้เร็วขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะจบการพรีเซนต์นะครับที่ดินแปลง27ไร่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับไปดูกันว่าผมจะไปโปรโมทที่ดินแปลงไหนหรืออาจจะเป็นแปลงของท่านในอนาคตก็ได้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ